สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามย t u ู e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แฟนลิเวอร์พูลนะครับมีความสุขนะครับเกมเมื่อคืนนะครับผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้ ดูถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้องไปโรงเรียนนะครับก็มาดูไฮไลท์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะผมหาเวลาว่านะครับรวบรวมรายละเอียดของลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแหวนแต่งงานของเจอเกนคอฟที่ร่วงในสนามบอลน่ะนะครับก็ตามมาให้นะเออทุกรายละเอียดนะครับที่อยู่ในนั้นหนึ่งนะครับลองฟังเลยวันนี้เดี๋ยวเล็บเลียงให้ฟังหมดเลยนะครับคือในเกมเนี้ย โซบอ t ไลน์ so เนี่ยนะครับแฮมสติงนี่คือเรื่องสำคัญเลยนะแต่แม็กอลิสเตอร์นะครับกลับมาเล่นใน15นาทีสุดท้ายโชต้านะครับกับการประสานงานอะไรหลายอย่างนะครับเรื่องราวลองฟังดูนะครับดีลสุดท้ายใครเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพรีเมียร์ลีกสุดมันนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลได้4ประตูต่อ2นะครับเรื่องราวของเกมนะครับมันเป็นเกมที่เข้มข้นนะครับในขนาดเดียวกันนะครับพรีเมียร์ลีกคู่อื่นนะครับฟูลแลมนะครับตอนคืออาร์เซนอลพลาดนะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลพลาดจริงๆนะครับต้องน่าเสียดายนะทีเนี้ยสเปอร์นะครับก็เอาชนะบอลมัตได้สเปอร์ก็กลับมาอยู่ กลับมาคืนฟอร์มเอาไว้ง่ายนะแฟนสเปอร์ก็ขอข่าวผมไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตทําให้แฟนลิเวอร์พูลก่อนนะครับเกมสําคัญก็คือการรักษาช่องว่างของจ่าฝูงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนกันล่าสุดนะครับตอนนี้นะลิเวอร์พูลนะครับแข่ง20นัดมี45คะแนนนะครับแอสตันวิลล่าอันดับ2นะครับแข่งเท่ากันนะครับมี42คะแนนนะครับห่างกัน3แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีเกมตกค้าง แล้วผมก็เชื่อว่านะแมนซิตี้จะเก็บชัยได้ถ้าแมนซิตี้เก็บชัยได้นะครับเขาจะแซงขึ้นที่2จะห่างจากลิเวอร์พูลสอแต้มอันนี้ผมพูดถึงอนาะคตไว้ก่อนเลยนะผมเชื่อว่าซิตี้เนี่ยจะเก็บชัยได้นะครับนั่นก็หมายความว่าอันดับตารางคะแนนตอนนี้เป็นไปตามภาพนะครับลิเวอร์พูลออสซอนวิลล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และอันดับ4อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลมี40คะแนนตามด้วยสเปอร์นะครับสเปอร์เห็นอย่างนี้นะไม่ธรรมดา สเปอร์กลับมาแล้วนะครับรวมถึงเวสต์แฮมยูนเต็ดนะครับถ้าเขาเก็บ3แต้มได้ก็จะห่างจากสเปอร์3คะแนนนะครับและที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูตดอันดับ7็นะครับก็กาลังไล่มาห่างๆแต่ว่าผลงานในเกมล่าสุดไม่ดีนะครับไบรตันตามแมนยูมาแล้วนะครับไบรตันแข็งงอีกกว่านะถ้าเกิดไบรตันเก็บชัยชนะได้เขาจะแซงแมนเชสเตอร์ยูตดนะครับและก็จะแซงเวสต์แฮมยูต็ด้วยไบรตันกําลังมานะครับ นิวคาสเซิลนะครับอยู่อันดับ9นะครับเมื่อคืนก็แพ้ลิเวอร์พูลไปนะครับมี29คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยเชลซีอันดับ10นะครับนี่คืออันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตารางมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าไม่ครบ38นัดนะครับนี่คือในส่วนของอันดับตารางคะแนนนะครับคราวนี้นะครับเรื่องสําคัญในเกมเนี่ยนะครับต้องเลือกบทความผมบอกได้เลยว่าฝรั่งเขียนเนี่ยนะครับมาเยอะมาก ผมเองเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะคัดบทความที่มันเป็นความความเห็นนี้มันต่างจากคนอื่นเขานะครับคืออย่างนี้ครับในเกมนี้เองนะครับลิเวอร์พูลกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับและการกลับมาของแม็กลิสเตอร์โคตรสำคัญนะครับในเกมนี้นะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่แอนฟิลเนี่ยสำคัญมากเมื่อเกมเมื่อคืนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยตอนนี้นะครับเขาอยากให้ลิเวอร์พูลสะดุด ในเกมนี้เพราะมันเป็นเกมสําคัญแต่ในความเป็นจริงนะครับในเกมนี้ลิเวอร์พูลนะครับยิงมากยิงประตูมากจริงๆโอกาสนะครับเอาง่ายนะตอนตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำมาผมะนะครับไม่ได้ดูนะแต่ผมตื่นมาเข้าห้องน้าผมจบครึ่งแรกพอดีเลยเพราะเหมือนจะทดเวลา7นาทีหรือว่าไงเนี่ย18การยิงเอ,เอาตรงนะ18การยิงในครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูลูศูนย์เนี่ยผมว่ามันมีจุดเปลี่ยนเยอะแน่แต่ผมไม่ได้ดูนะ ผมต้องนอนแล้วก็พอตอนจบนะครับลิเวอร์พูลยิงไปทั้งหมด34ครั้งนีเขาสั้นได้ยิงแค่5ครั้งแต่เขาเป็นประตู2ประตูนะแน่นอนครับในเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับมีเกมรุกที่ดุดันจริงๆนะครับการเพรสซิ่ง90นาทีเนี่ยเห็นได้ในเกมนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเนี่ยเกมที่แอนฟิลด์ในเกมนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับต้องเสียโมซาลาละเพราะอะไร เพราะเขาจะไปเล่นเกม African นครับออ a t i o n ่นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะว่ามันคือนี้โมเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนเกมได้ดีจริงๆเขายิง2ประตูนะครับและทําไปอีก1นึ่งแอสซิสด้วยและที่สาคัญก็คือเขาจ่ายบอลแบบไม่ธรรมดานะครับจ่ายบอลแบบไม่ธรรมดาการที่โมหายไปในเกมหน้านั่นก็หมายความว่าดีโกโชตาเขาต้องเป็นตัวแทนโมนะครับดีโกโชตาต้องเป็นแทนโมนะครับ ในขณะที่เดวิดนูเยสครับมีจังหวะสำคัญถึง3ครั้งแต่เขาพลาดโอกาสแต่นูเยสก็สร้างแอสซิสต์ได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละคือความสำคัญของโมและก็ความสำคัญของเดวิดนูเยสถึงแม้ว่าจะพลาดโอกาสการยิงนะครับและในสื่อต่างประเทศนะครับก็จะมีแมนออฟเดอะแมตที่เขายกย่องผมไม่แน่ใจว่าในเกมอะลุยดิอสัสได้เป็นแมนออฟเดอะแมตหรือเปล่าแต่ว่าในผมบอกแล้วไงผมจะตามบทความที่ไม่เหมือนเขาและลุยดิอสัส ถูกยกย่องว่าเป็น MAN อั THE MATCH ในสายตาของนักข่าวที่เขียนนี้นะครับแมคลิสเตอร์นะครับกลับมาได้ถูกเวลาเพราะว่าวาตารุเอนโดนะครับจะต้องไปเล่นเอเชียนคัพนะครับและที่สำคัญก็คือมันต้องพลาดการลงสนามทั้งหมดเลยนะทั้งโมทั้งเอนโดเนี่ยเกมนะครับถ้าเข้าชิงนะและที่สำคัญก็คือแมคลิสเตอร์นะครับได้ลงมาเล่น15นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้ก็เอาตรงนะ พลาดการลงสนามไปเดือนหนึ่งการลงมาเล่นในในส่วนของแม็กอลิสเตอร์นะครับเขาเป็นตัวรุกนะแต่การมาเล่นในตำแหน่งที่สำคัญในวันนี้นะครับแน่นอนครับเขาจ่ายบอลได้ได้ดีพอสมควรแต่เวลา15นาทีไม่สามารถตัดสินเข้าได้นะครับมันก็ถึงเวลาที่มาแทนนะครับคือทีนี้ในส่วนของนิวคาสเซิลเองนะครับต้องชมผู้รักษาประตูของเขานะครับเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้นะครับถ้าเกิดลิเวูยิงเข้าหมด มัน34ลูกมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับนิวคาเซิลเหมือนกันนะครับและที่แน่ๆนะครับในเกมนี้นะครับนิวคาเซิลเองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเหมือนกันนั่นก็คือข่าวร้ายนะครับก็ตอนนี้นิวคาเซิลหล่นไปอยู่ดับดับ9ของตารางนี่คือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับยังไม่จบผมพูดถึงบันทึกในเกมบทความมีเยอะมากมายนะครับและผมเองจะบอกว่า ประตูที่ได้จากโมซาร่าสประตูกักโป1หประตูและโจนส์นะครับเป็นประตูที่สําคัญมากจริงๆแล้วจุดโทษของโมเนี่ยเกิดจากดีโกโชต้าซึ่งผมแยกประเด็นไปนะครับโมซาร่า ah เองนะครับแน่นอนครับการที่ลิเวอร์พูขาดเข้าไปเนี่ยนะครับในเกมหน้าในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่ามันจะเหมือนเดิมไหมสําหรับเกมรุกของลิเวอร์พูลมันจะเหมือนเดิมไหมเพราะตอนนี้เรียกกันว่าซาราสุดจัดนะครับ และที่จริงๆนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับผู้รักษาป,ประตูของนิวคาสเซิลนะครับก็คือเขาบอกว่าซิตินะครับคือเอาตรงนะเกมนี้เซฟอุตลุดจริงๆนะครับในส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวินนูเอสดาวินนูเอสสร้างจังหวะได้แต่พลาดโอกาสสำคัญดูว่าก้าสามารถเซฟเขาได้นะครับเป็นจังหวะสำคัญมากเลยแต่ยาก็ตามโดยรวมนะดาวินนูเอสนะครับ จังหวะการทําประตูของโมเนี่ยนะครับบางอย่างถูกที่ถูกเวลาและหลายๆคนเชื่อว่านะครับการจ่ายของเดวินเวสในจังหวะนั้นเป็นความสําเร็จที่โอเคนะครับและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของลิเวอร์พูลนะครับจะยังคงรักษามาตรฐานนี้ได้หรือไม่นั่นแหละคือข้อที่สื่อต่างประเทศสังเกตนะครับเหตุการณ์ยังมีอะไรอีกมากกว่านี้นะแต่ผมเชื่อว่าท่านจะเห็นในเกม แต่บางเรื่องเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นแหวนแต่งงานของเจกันคอปผมแยกประเด็นให้ละนะครับถามว่าบทสรุปสําคัญของชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลยิ่งใหญ่ไหมผมใช้คําว่ามันเป็นเกมเคาน์เตอร์แอตแทกที่บ้ามากๆในวันปีใหม่นี่คืออีกหนึ่งสื่อนี่สอือันนี้มาเป็นบทความใหม่แล้วนะขออนุาพูดเลยมันเป็นการวิ่งนะครับตลอด90นาทีของผู้เล่นลิเวอร์พูลที่พยายามยิงประตูและสร้างสรรค์เกม แต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนของลิวอภูในการเสีย2ประตูนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าลิวอภูก็ยังมีจุดอ่อนให้เห็นได้นะครับคนเราทุกคนมีจุดอ่อนนะครับแต่ว่าเราจะป้องกันจุดอ่อนได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเนี่ก็คือผมเอาเร็วๆนะเพราะว่าบทความผมบอกเลยว่าบทความของโมบทความเดียวเนี่ยเต็มยาวเหยอียดเกือบสิบข้อฝรั่งเขียนละเอียดมากนะครับแต่ผมสรุปให้ท่านแบบกลางๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเกม ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโดมินิกโซบอตไลน์นะครับเรื่องราวของโซบอตไลน์เนี่ยนะครับเจอรนคคอฟได้ออกมายืนยันนะครับว่าโดมินิกโซบอตไลน์นะครับได้เล่นไปแค่64นาทีเขาได้รับบาดเจ็บแฮมสเิงจริงนะครับเจอรนัคคอฟได้กล่าวหลังจากจบเกมนะครับว่าวันนี้นะครับผู้เล่นบาดเจ็บของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจยมาติบนะครับเบนด็อก สเตฟานบาเจติกเทียโกคานาล่าโรเบิร์สันซิมิกัสนะครับทุกคนล้วนแต่รักษาตัวกันอยู่สโบตไลน์เป็นคนล่าสุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามลิ์พูได้แม็กลิสเตอร์กลับมานะครับและครอปก็บอกว่าโดมานิกสโบ o ต์ไลน์เนี่ยได้รับบาดเจ็บแฮมสติงเราหวังว่ามันไม่ใช่แฮมสติงที่เข้มขน้นคำว่าแฮมสติงที่เข้มข้นนะครับก็จะเหมือนกับดีโกโชตานะครับใช้เวลาพักประมาณอาทิตย์เดียวนะครับ และทำไมเจอกันครับต้องเปลี่ยนโซบอตไลออกในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าเหตุผลที่ครับเปลี่ยนออกเพราะเขาเตรียมโซบอตไลไว้กับเกมอาร์เซนอลนั่นเองนะครับลิเวอูจะเจอกับอาร์เซนอลในวันที่9นะครับวันนี้วันที่2เขาหวังว่าแฮมสติงของโซบอตไลไม่ใช่แฮมสติงแบบเข้มขน้นก็คือใช้เวลาพักอาทิตย์เดียวนะครับและการพักหนึอาทิตย์นี้นะครับสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลมากเพราะอะไร ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับจะเจอกับอาร์เซนอลและมันเป็นเกมสำคัญนะ FA Cup คัพซึ่งลิเวอร์พูลจะต้องใส่กับอาร์เซนอลแบบเดือดแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือในเกมนี้นะครับโจอเกนคอปเนี่ยนะครับก็วางแผนนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะขึ้นมาทดแทนอย่างครูติสโจนคอดิกัคโปนะครับสองคนนี้จะเป็นนักเตะสำคัญของลิเวอร์พูลในเกมกับอาร์เซนอลแน่นอนนะครับโจอเกนคอปนะครับบอกตามตรงนะครอปรู้สึกทึ่งกับผู้เล่นของเขาในเกมนี้ การเพสซิ่ง90นาทีเนี่ยในแง่มุมของทีมนะครับคือใช้พลังงานสูงมากมันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากนะครับและเราเริ่มเกมนี้ได้แบบมีชีวิตชีวานะครับเราทุกคนแสดงให้เห็นนะครับว่าเกมนี้น่าเหลือเชื่อสําหรับการเพสซิ่งที่ฉลาดนะครับคือโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนฟุตบอลเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้ดูไว้ว่าเกมฟุตบอลเพสซิ่งเป็นยังไงนะครับและเก็บไว้สําหรับเกมนี้ คือครับที่เห็นว่านี่คือแบบอย่างการเพลซิ่งตลอดเกมนี้ที่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กได้นะครับและที่สำคัญก็คือนะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกว่าในเกมเอฟเอคัพกับอาร์ซอนนะครับซึ่งเป็นเอฟเอคัพรอบ3ที่ต้องเจอกับอาร์ซอนในเกมวันอาทิตย์แน่นอนครับโมซาลาวัตารุเอนโดจะไม่ได้อยู่ในเกมนั้นนะครับก็ต้องลุ้นโซบอตไลอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเนาะ แต่เป็นโซบอตลน์เนี่ยที่เป็นแฮมสติงล่าสุดเนี่ยมันต้องรอผลการสแกนและหวังว่าจะไม่ใช่เป็นแฮมสติงที่เข้มข้นนะครับก็แจ้งเรื่องราวของโซบอตลน์ให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเรียนเอมปาเป้นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็แหละบทความมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้นะถ้าเกิดท่านอ่านเรือกิบหรือท่านจะอ่านบทความใดก็ได้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า สโมสปรปารีสแซงต์แมงนะครับเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับเ e อ็บัปเป้ได้นะประเด็นสําคัญเนะี่ยที่เราจะต้องทราบเงื่อนไขของเ e อ็บัปเป้ก็คือค่าเหนื่อย26ล้านยูโรต่อป,ปีที่ปารีสจ่ายได้เนี่ยแต่ลิเวอร์พูลคงจ่ายไม่ได้แต่ลิเวอร์พูลจะมีเงื่อนไขอะไรที่ทําได้และค่าไรเซนอีก130ล้านยูโรนะครับอีกประมาณ120ล้านปอนด์โดยประมาณเนี่ยลิเวอร์พูลต้องใช้เงินสูงมากสําหรับเ e อ็บัปเป้แต่มันคุ้มนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับ เอมเปเป้นะครับเปิดใจเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้เหมือนกันนะเอมเปเป้วัย25ปีนะครับฉายแววนะครับ18ประตู2อแอซิสจาก16เกมเขาสุดยอดนะครับในตำแหน่งกองหน้าในยุคนี้แล้วนะครับถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังไม่ต้องไปคิดนะว่าได้ MVP เอมเปเป้จริงๆอะ่ะประเด็นสำคัญในข่าวมันอยู่ตรงที่ว่ารูส์อาเรพาเเป็นอีกบทความหนึ่งที่เขียนนะครับว่า สโมสรปารีสแซงต์แชมงเนี่ยนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับคิดเอาปเป้ได้และที่สําคัญก็คือโจเกนคอร์สนะครับต้องการเอาเป้อย่างแท้จริงนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวนี้มัลลิศเนี่ยเป็นทีมเต็งแต่มัลลิศนะครับได้ต่อสัญญาอันเชลรติไปแล้วนะและที่สําคัญก็คือมัลลิศเนี่ยนะครับกำลังมีเงื่อนไขสําคัญให้กับเอาเป้ในการตัดสินใจใน15วันว่า จะมาเรียลมาลิตหรือไม่นะครับคือเซนล่วงหน้าเลยนั่นก็หมายความว่าเอ็มปาเป้ต้องเซนล่วงหน้าและที่สาคัญก็คือปารีสไม่พอใจมาริตมากเขาไม่ต้องการทําธุรกิจกับมาริตนะครับคือเอ็มปาเป้เนี่ยนะครับจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลหรือทีมอื่นได้ก็คือวันหมดสัญญาคือวันที่30มิถุนายนเท่านั้นแต่การเซ็นสัญญาล่วงหน้ามันเปิดกว้างนะครับเอ็มปาเป้เป็นฟรีเย่เยนได้นะครับเนื่องจากสัญญา6เดือนสุดท้าย และที่สำคัญก็คือเขาปฏิเสธการเซ็นเซ็นออปชั่นเปิด2ปีกับปารีสแซงต์แมงนะครับคือครับบวก1ปีกันแต่ไม่ปารีสบวก2ปีให้เอมบเป้แต่รับค่าเหนื่อยสุดยอดมหาศาลเขาปฏิเสธการไปเล่นให้กับซาอุดีโปลีในทีมในในซาอุนะครับและการพูดคุยเชิงบวกในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้เปิดการเจราจากับเอมบเป้มาบางส่วนแล้ว จอเก้นครอปได้เจรจาด้วยตัวเองด้วยนะครับแต่ในอย่างไรก็ตามบทสรุปยังไม่สามารถพูดได้ว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเอ็มัปเป้ e, ด้วยวิธีใดเนื่องจากข้อแตกต่างรายได้ค่าเหนื่อยค่าตอบแทนแต่รู้อย่างเดียวว่าครอปต้องการนะครับในสื่อของเดอพาเซียนเขาบอกว่าเอ็มเปเป้ p e เนี่ยนะครับยังห่างไกลจากการตัดสินใจเขารอเวลาให้การออกจากปลั๊กเดอะแงเกิดขึ้นก่อนก็คือการหมดสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือ เรื่องราวแบบละเอียดของคีเดนเอมบเป้กับลิเวอร์พูลแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกวางฮีชานนะครับมาอยู่ๆก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับคือวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรสเปอร์นะครับต้องการเซ็นสัญญาก,กับกวางฮีชานวันนี้นะครับกวางฮีชานลงสนามให้กับวูแพมตันเนี่ยนะครับ20นัดทุกรายการนะ ยิงไป10ประตูทําไป3แอสซิสต์ครับกวางฮีชาน์นะครับ,นนรบมีส่วนสําคัญนะครับในเกมที่ถล่มเบนฟอร์ด4ประตูต่อ1นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่าวันนี้การเล่นให้กับบู๊แฮมตันเนี่ยเป็นนัดที่53าสิาเขายิงไป15ประตูนในพรีเมียร์ลีกในรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกว่าลิเวอร์พูลกับสเปอร์เนี่ยนะครับกำลังจับตาดูฟอร์มของกวางฮีชานอยู่นะครับเขามีสัญญาอยู่กับบูฟถึงปี2028 แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเชื่อมโยงกับกองหน้านะครับก็ยังมีหลายคนนะครับแล้วก็ลิวพูก็ไม่น่าจะมีเหตุผลนะที่ต้องไปเซ็นสัญญากับกวางฮีชานถ้าเซ็นจริงต้องเซ็นเอ็มเปเป้น,นะครับนั่นแหละคือสุดจริงนะครับก็แจ้งให้ทราบเรื่องราวของกวางฮีชานประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลลี่เนวิลนะครับแกลลี่เนวิลก็ได้ออกมาพูดถึงเทรนด์เลนิซานเดอร์โนนะครับ แกลินียวิวรู้สึกทึ่งนะครับการเล่นของเทรนต์ในวันนี้นะครับว่ามันก็จะมีจังหวะนะครับยิงคือจริงๆแล้วเนี่ยทางกราบขวาเนี่ยใครหลายๆคนก็คิดว่าเทรนต์จะครอสนะแต่ที่ไหนได้เทรนต์ยิงเลยนะครับนิตสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับแกลินียวิวนะครับก็ออกมาทึ่งนะครับลูกยิงประตูของเทรนต์นะครับและอย่างหนึ่งนะครับการเล่นของแม็กขวารายนี้นะครับกลายเป็นเล่นกลายเป็นการเล่นฟุตบอลอีกคลาสหนึ่งเทรนต์วัย25ปีนะครับมีการตัดสินใจที่ หลายอย่างที่ฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเกมนี้นะครับเขาทําอะไรได้อย่างหลายอย่างได้ดีลิวพูเลเนี่ยนะครับมีจุดเด่นหลายจุดในเกมนี้การการรุกของลุยดีอาสการผ่านบอลของเทรนการคลองบอลลิวพูลนะครับมีความพยายามในการยิงในเกมนี้ถึง34ครั้งนั่นก็หมายความว่าเทรนนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าทึ่งในเกมในค่ำคืนนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแกรี่นิวิลกับ เทรนด์อเล็กซานเดอร์โนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเกนคอปนะครับในเกมนี้เนี่ยบทความเนี่ยนะครับเราก็พยายามฟังนะว่าคือจริงแล้วเนี่ยทำไมจบที่42ครึ่งแรก00แต่หมูพัดลูกแรกนะลูกเซฟจุดโทษอ่ะแล้วเทนซ้ำข้ามคานอะ่ะทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเจอเกนคอปนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าเปปลินเดอร์ และปีเตอร์แคเวสคือแรงบันดาลใจของเขานะคือในช่วงของการจบครึ้งแรกเนี่ยนะครับแล้วมันมีจังหวะเกมที่ค่อนข้างที่จะยังเป็นตั้มยังสูสีแต่สิ่งที่เปปลินเดอร์และปีเตอร์แคเวสนะครับได้บอกกับเจอร์กคอปก็คือเบิร์นเบิร์นในที่นี้คืออะไรก็คือเผามันทันทีนะครับคือให้จัดการพลังงานสูงสุดไปเลยด้วยการโจมตี เปิดเกมรุกแบบเต็มรูปแบบนะครับแบบเผาไหม้กันไปเลยนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับโจเกคอปได้ออกมาพูดถึงแท็กติกนะครับว่าการที่เปลี่ยนนักเตะลงไปในสนามนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องโจมตีอย่างเต็มที่นะครับและตัวของเจอเกคอปนะครับก็ได้ปรึกษากับผู้ช่วยทั้งสองคนว่ามันถึงบรรยากาศหลังจากที่แผนของเจอเกคอปได้ผลนะครับเจอเกคอปก็ออกมากล่าวเสริมนะครับว่าผมชอบเกมนี้ ชอบบรรยากาศในเกมนี้มันสมบูรณ์แบบนอกือนอกจากการที่เรายิงประตูได้เราก็เสียประตูได้ผมเห็นแล้วนะครับว่าสีหน้าของอาริซอนเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สาหรับเกมที่กดดันแบบนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเราจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นพูดกันแบบตามตรงนะการที่ผมส่งโคติสโจนเนี่ยไปเพสซิงสูงคา์เตอร์เพสซิงทุกคนรู้ดีนะครับว่าโคติสเป็นคนที่เพสซิง เก่งมากเขามีทักษะเทคนิคอย่างน่าเหลือเชื่อในการจัดการเพรสซิงการเพรสซิงทุกพื้นที่ของคคติสโจนเนี่ยเหนือระดับจริงๆนะครับแล้วเพการเพรสซิงสูงอย่างนี้นะครับทาให้ผู้เล่นคนอื่นๆนะครับกดเพรสซิงสูงด้วยเช่นกันนะครับหลายครั้งที่ทุกคนบอกว่าการเล่นฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับมันเป็นการเล่นฟุตบอลแบบรักยาคือคุณใช้ระดับพลังงานในการวิ่งคุณไปดูจากวิดีโอที่เกี่ยวข้องนี้ได้เลย มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับพูดตามตรงนะในเกมนี้คุณเห็นสิ่งที่แสดงออกกับนิวคาสเซิล100%เราทำได้ยากแต่เราก็ทำได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งบทนะครับว่าเกมนี้กับนิวคาสเซิลไม่ใช่ง่ายและการที่การเบิร์นพลังงานการที่การเพ c ซิ่งสูงขนาดนี้คนที่ทำได้ดีที่สุดก็คือคูติสโจนเขาทำให้คนอื่นต้องเพ c ซิ่งสูงไปด้วยนะครับก็ แจ้งเรื่องราวของแผนนะครับของครอปของเปปป e นเดอร์ให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ e อียนไลท์นะครับก็จะเป็นกูรูแต่ละคนเนี่ยที่ผมรวบรวมมาให้นะครับเอียนไลท์เขากล่าวถึงใครเขากล่าวถึงการล้มลงของโชต้าลูกจุดโทษเอียนไลท์นะครับได้กล่าวนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลได้จุดโทษนะครับหลังจากที่โชต้าหลุดลูกนั้นไปอะ่ะคือเ e อียนไลท์ก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้ว นักฟุตบอลนะครับจะต้องยิงประตูไปเลยนะครับแต่ลูกนี้โชต้านะครับลม้มลงในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า VR เนี่ยไม่เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเขาเห็นชัดเจนว่าลูกนี้นะครับสัมผัสกับโชต้าและที่สำคัญที่สำคัญก็คือเอไลนได้กล่าวนะครับว่าดูเหมือนว่าโชต้าจะเห็นแก่ตัวนิดหน่อยคือความหมายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถยิงประตูได้นะแต่เขาเลือกที่จะลม้มลงเพราะอะไร จริงๆแล้วถ้าดูไปรอบๆนะครับมันน่าประหลาดใจนะที่เขาสามารถใช้เท้าซ้ายนะครับในการยิงประตูได้แต่การตัดสินใจของโชต้านั้นเนี่ยนะครับมันมันทำให้อาพุทธศิลป์เนี่ยนะครับต้องมอบจุดโทษให้ลิเวอร์พูลชัดเจนนะครับอลันเชลเลอร์ก็ตอบนะครับว่าจริงๆแล้วโชต้านี่นะครับพุ่งเพื่อเอาชนะได้จุดโทษเยนไลท์ก็และเชลเลอร์เนี่ยนะครับก็พูดนะครับว่าเขารู้ว่าตัวของกองหน้าอย่างโชต้านะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถยิงเข้าตาข่ายได้นะแต่ตัวโชวต้าเท่าน,นั้นแหละที่จะออกมาอธิบายว่าทําไมเขาต้องล้มเขาถึงไม่เลือกยิงประตูให้โชต้าออกมาตอบเองนะครับโชต้ายังไม่ได้ออกมาตอบหรอกนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับลูกนี้มันเป็นจุดโทษโชต้าจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เอียนไรท์และอารันเชอร์วิจารณ์ว่าเหมือนโชต้าจะเห็นแก่ตัวนะครับความหมายก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เขาไม่เห็นแก่ตัวมองได้หลายมุมมากต้องให้โชต้าเป็นคนมาตอบนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาตอบหรือเปล่าประมาณนี้นะครับสำหรับบทความของเอียนไหลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุยดีอาสกันนะครับในเกมนี้เนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า,วาเขายกให้เป็นแมนอัดอร์แมิเลยนะคือการเลี้ยงบอลของลุยดีอาสในจังหวะคี์พาสทั้ง5ครั้งน่ากลัวมากสำหรับการลากตัดบอลไปนะครับ จริงๆแล้วนะครับลุยดิออสนะครับมีจังหวะในความพยายามสูงมากเขาไม่เคยลดละความพยายามเลยตลอดทั้งเกมนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับความมีชิตชีวของหลุยดิแอสในเกมนี้เปิดกว้างทำให้ทาใ,ให้เพื่อนร่วมทีมหลายคนแม้กระทั่งเดวิดนูเอสนะครับทำงานได้อย่างโดดเด่นนะครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาหลุยดิอสคือ Man o อ t เดอะแมตอันนี้ในมุมมองของนักข่าวนะส่วนในเกมที่ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะ ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับการทํางานของลุยดิอัสในเกมนี้สร้างเกมรุกที่เราใจให้กับลิเวอร์พูลนะครับและที่สําคัญก็คือเขามีบทบาทกับเกมมากๆในเกมนี้จริงๆนะครับทีนี้ในส่วนของจิมมี่การ์ลเกอร์นะครับได้กล่าวถึงลุยดิอัสยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วลุยดิอัสเนี่ยยิงประตูเดียวจาก14เกมแต่ถ้ามองต่างมุมเนี่ยประสิทธิภาพของเขาไม่ใช่เป็นการยิงประตู แต่เขาคือจอมสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมต่างหากลุยดิออสดูมีความเฉียบคมและการไปกับบอลของเขานะครับสร้างปัญหาให้กับกองหลังของนิวคาสเซิลมากๆอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้นะครับลุยดิออสมีค่าตัว50ล้านปอนด์ตอนมาลิพูเนี่ยยังไม่ได้ยิงประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำรรแต่ครอปมองว่าหมายเลขเจ็ดของลิพูรายนี้ช่วงบงบินกําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นแหละคือการสร้างโอกาสให้เพื่อนนะครับในขณะที่ หลังจากจบเกมนะครับไอตอนเดินไปห้องแต่งตัวถ้าผมไม่ลืมเอาทวิตเตอร์นี่แปะให้นะผมเชื่อว่าท่านก็ไปดูที่สโมสรได้นักเตะลิปูนะครับก็เข้าไปร้องเพลงในต้องในห้องแต่งตัวฉลองชัยนะครับก็ลุยดอาก็เดินเข้ามาเหมือนกันแบบมีชีวิตชีวาเหมือนกันนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับลุยด s อาประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเจอเกนคอปนะครับจริงๆแล้วในเกมนี้นะครับเขาก็บอกกันว่านะมันมีจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคือจริงๆนะครับในเกมนี้นะครับมันมีจังหวะที่ตัวของแหวนแหวนแต่งงานนะครับของเจอเกนคอปเนี่ยนะครับล่วงลงไปเดี๋ยวผมเล่าเลยนะครับคืออย่างนี้ครับเจอเกนคอปเองนะครับก็ไอตอนที่ออกจะเดินออกมาเนี่ยนะครับออกมาคือไม่เป็นแหวนแต่งงาน ผมก็จะแปะภาพจากทวิตเตอร์นี้ไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของเจกเก้นครอปที่ชนะในเกมนี้นะครับมีมากแต่แล้วก็ตามนะครับครอปเนี่ยครับก็โล่งใจนะครับที่เขาจูบแหวนแต่งงานหลังจากหาเจอนะครับครอปตกใจนะมันกลับมาแล้วนะครับก็คืออย่างนี้ครับตอนเดินออกนะครับเขาเดินไปที่สนามนะครับแหวนมันตกไงแหวนมันตกก็ไม่รู้กันว่าหลุดไปได้ยังไงนะสุดท้ายนะครับเขาก็เดินหาแหวนกล้องของสกายสปอร์ตก็จับไปไง นะครับก็ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแหวนแต่งงานเนี้ยเคยเคยจมน้ําทะเลแล้วให้นักประดาน้ำเนี่ยนะครับนักดำน้ำเนี่ยไปงมออกมาแต่คราวนี้นะครับแหวนมันตกในสนามแอนฟิลด์นะครับก็ก็ยังหาหากลับมาได้นะครับนี่คือเรื่องเกดเล็กเกดน้อยในเกมที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับเจอเกนคอปเขาเรียกันว่าแหวนแต่งงานหายแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นได้ดีเหลือเกินนะครับเอ็ดดี้ฮาวยอมรับนะครับว่าเขาเองนะครับก็ไม่ค่อยจะมีโชคเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้นิวคาสเซิลเองอะแพ้แล้วนะครับ7นัดจาก8นัดแล้วที่สําคัญก็คือเอ็ดดี้ฮาวรู้สึกสับสนในเกมนะครับว่า มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในเกมนี้รวมถึงจุดโทษของโชต้าด้วยนะครับคือต้องยอมรับว่าริวพูลเล่นได้ดีมากและมันเป็นเกมที่ยากสำหรับเราเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันต้องเป็นอย่างนั้นเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์กับ BBC หลังจากจบเกมนะครับนิวคาเซิลเนี่ยนะครับก็สามารถใช้รูปแบบการโจมตีนะครับแล้วก็สามารถยิงริวพูลได้2ประตูแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยอมรับนะว่าในเกมนี้คือในเกมนี้มีจุดที่เขาโชคไม่ดีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับก็ เราคร่าวๆนะครับว่าเกมนี้มีจุดเปลี่ยนของนิวคาเสเซิลหลายจุดแต่ผมบอกเลยนะนิวคาเสเซิลน,น่ากลัวเพราะริบูกด,ดันด้วยประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเรื่องราวของดีลนะครับวันนี้ริบูมีดีลหนึ่งที่น่าจะเซ็นมากๆเลยก็คือจโชคิมิชนะครับวันนี้นะครับสโมสสนไบย,ยอเมนิกนะครับได้เปิดการเจรจากับสโมสรในซาอุดีโประีแล้วนะครับในการขายคิมิช คิมิตมีค่าเหนื่อยนะครับ329,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากนะครับแต่ละก็ตามนะครับลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวกับกองหลังอย่างโยโลและก็มีข่าวกับจูชูคิมิตด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับจูชูคิมิตนะครับเป็นมิดฟิลด์หมายเลข6ระดับโลกในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะโอกาสที่ฮูจะเซ็นสัญญากับจูชูคิมิตเนี่ยก็น่าจะยากเพราะว่าบาเยอร์มินกก็คงไม่อยากขายคิมิตให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับคิมิตแล้วนะครับ ก็รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าตลาดเดือนมกราคมครอปไม่น่าจะซื้อประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนลีเวอร์พูลจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับกด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขอญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ